วัสดีครับวันนี้มาดูการแอสซิสต์ครับของพอล ปอกบานะครับ4นัดครับแอสซิสต์ไปถึง7ลูกด้วยกันนะครับเปิดฤดูกาลมาอย่างร้อนแรงมากครับลูกนี้ครับนัดแรกนะครับในการเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับจ่ายบอลจังหวะเดียวครับให้บรูโน่ครับหลุดมายิงได้ครับผู้หูในแดนกลางนะฮะเป็นลูกแรกนะครับของฤดูกาลครับในแมตช์เดียวกันครับแอสซิสต์ลูกที่2ครับลูกนี้สวยมากครับจ่ายบอลตัดหลังของทางด้านกองหลังลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วเมสันกรีนวูดครับวิ่งทำทางมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ทำประตูขึ้นนำไปได้ครับในแมตช์เดียวกันครับปอกบาจ่ายให้บรูโน่ครับยิงอีก1ลูกนะครับแมตช์เดียวครับแอสซิสต์ไปถึง3ลูกนะฮะโดยปอกบาฤดูกาลที่แล้วอ่ะทั้งฤดูกาลแอสซิสต์ไปแค่5ลูกเท่านั้นครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกนี้ครับลูกแอสซิสต์ที่ลุ้นที่สุดของปอกบาครับเพราะว่าจ่ายให้เทพเฟสนะครับเทพเฟสไม่รู้จะยิงเข้าหรือเปล่าแล้วก็ยิงเป็นประตูไปได้ครับเป็นแอสซิสต์ลูกที่4ครับของปอกบาในแมตช์เดียวครับมาเป็นแอสซิสต์ลูกที่5ครับในนัดเจอเซาท์แฮมป์ตันครับยูไนเต็ดกำลังต้องการประตูตีเสมอครับแล้วก็เป็นปอกบาครับเคลียร์ให้เมสันกรีนวูดครับยิงประตูตีเสมอได้สำเร็จนะเป็นแอสซิสต์ลูกที่5ของฤดูกาลครับลูกที่6ครับเป็นนัดที่เจอกับนิวคาสเซิลครับเนี่ยครับไหลมาให้บรูโน่คนเดิมครับตบบันไปเต็มตีเลยครับลูกนี้ยิงสวยมากครับนึกถึงพอลสโคเลยนะก็ลูกนี้ปอกบาก็ต้องขอบคุณบรูโน่นะฮะลูกใจธรรมดาของเขาแต่บรูโน่ทำให้มันกลายเป็นแอสซิสต์ได้นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายครับลูกที่7ครับจังหวะขึ้นนำนิวคาสเซิล4ประตูต่อ1แล้วครับจ่ายบอลให้เทพอีกแล้วครับลูกนี้ครับตวัดบอลไปมาร์เซียลปล่อยผ่านนะครับแล้วก็บอลถึงเจสซี่ลินการ์ดครับยิงเป็นประตูฝังนิวคาสเซิลไปได้ครับ4นัด7แอสซิสต์ครับมาลุ้นกันต่อครับว่าฤดูกาลนี้ปอกบาจะทำได้กี่แอสซิสต์นะครับ